แสนวิทย์มีเดียร่วมกับนราศักดิ์ออฟฟิเชียลภูมิใจเสนอ Road to WRC ทางฝุ่นสายนี้ค่าจองWRC การแข่งขันที่ในช่วง3วันรวมแล้ววิ่งกันราวๆ300กิโลเมตรหรือเฉลี่ยวันละ100กิโลเมตรแต่มาวัดกันด้วยเสี้ยววินาทีซึ่งในปัจจุบันนี้เวลาที่ใกล้ที่สุดอย่างสนามล่าสุดก็เฉือนกันที่ 11.7 วินาทีเท่านั้นแล้วอะไรที่ทำให้ที่1ต่างจากที่2ส่วน1อาจจะเป็นที่รถและ2การเซตอัพแต่ที่สำคัญที่เป็นเหมือนหัวใจของการแข่งคือคนที่ควบคุมรถRoad to WRC ตอนนี้จึงตั้งใจพาไปรู้จักกับนักขับ WRC นักแข่งรถที่ขึ้นชื่อว่าจิตแข็งสมาธิสูงใจเด็ดหรือบางคนก็เรียกได้ว่าบ้าพวกเขาต้องผ่านอะไรถึงสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ไปดูกันเลยนักแข่งระดับตำนานใน WRC หลายคนมีจุดเริ่มต้นอาชีพนักขับที่น่าทึ่งมากในที่นี้เราหมายถึงว่าไม่ได้เก่งมาแต่ไหนแต่ไรแต่เริ่มจากระดับร่างสุดตัวอย่างเช่นเซบาสเตียนโอเจียเริ่มการแข่งแรลลี่สุดธรรมดาด้วยเปอร์โจ206ขับเคลื่อน2ล้อและนักแข่งอีกหลายคนก็ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดแต่ความสามารถนั้นมาจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกเขาล้วนเริ่มต้นจากคลาสเล็กๆหรือการแข่งระดับท้องถิ่นเมื่อทำผลงานได้ดีแน่นอนย่อมมีคนเห็นผลงานบางครั้งอาจมาในรูปแบบของโคไดเวอร์อย่างโรเบิร์ตบรีดที่เห็นแววของริชาร์ดเบิร์นถึงขนาดลงทุนซื้อเลกาซี่กรุ๊ปเอ็นเพื่อเอาไปใช้แข่งด้วยกันและพวกเขาก็ชนะ National Championship มาได้ในปี1992ปีนั้นเบิร์นได้มีโอกาสช่วยแม็กเรในการทำเพจโน้ตเป็นเหตุให้โปรไดเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้และเขาได้มาเป็นนักขับให้ซูบารุในเวลาต่อมาอีกรูปแบบคือผลงานเตะตาตั้งแต่เด็กๆอย่างโลบที่ชนะการแข่งจูเนียร์ WRC ในปี2001และซีตรอนมาทาบทามไปนักแข่งหลายคนที่ประสบความสำเร็จก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆและเลือกแล้วว่าจะเป็นนักแข่งอาชีพเหมือนตั้งใจเรียนมหาลัยเลยก็ว่าได้อย่างเคลลี่โรวันเพลล่าก็ฝึกขับบนหิมะและลูกหลังตั้งแต่8ถึง9ขวบแล้วก็ได้คุณพ่อที่เป็นนักแข่ง WRC วางโรดแมปให้ชัดเจนจนประสบการณ์สูงและประสบความสำเร็จโดยเป็นนักแข่งที่มีอายุน้อยที่สุดและได้เซ็นสัญญากับ WRC สูงสุดนั่นเองจากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยแต่โอกาสก็มีอยู่รอบๆตัวส่วนคนไทยถ้าฝันจะไป WRC บอกตรงๆผมก็ยังนึกไม่ออกครับแต่ใช่ว่าจะไม่มีเพราะตอนนี้มีแล้ว1คนที่เรียกว่าเข้าใกล้ได้มากที่สุดจะมีรายละเอียดยังไงเราจะไปเจาะลึกกันในตอนต่อไปแน่นอนก่อนการแข่งช่วงนี้จะเป็นการเตรียมตัวนักแข่งมีหน้าที่รักษาสภาพตัวเองให้พร้อมที่สุดถึงจะไม่มีการแข่งแต่ก็ต้องฟิตเสมือนพร้อมแข่งวินัยต้องสูงมากๆซึ่งก็จะมีการเทสรถที่ต้องใช้ในซีซั่นต่อไปด้วยหรือเทสรถสำหรับทีมที่จะเข้าไปสังกัดในช่วงการแข่งทีมงานจะเริ่มประจำการกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารส่วนนี้จะเป็นการเข้าไปเตรียมตัวของทีมงานในเซอร์วิสปาร์คตรงนี้เราเข้าไปดูทีมงานแบบใกล้ชิดได้เลยครับหรืออาจจะคุยกับทีมช่างได้เลยช่วงวันอังคารและวันพุธนักขับและโคไดเวอร์ก็จะออกไปสำรวจเส้นทางหรือเรียกกันว่าเร็กกี้ปกติใน1สเตจอนุญาตให้วิ่งกันที่2รอบครับซึ่งวิธีการสื่อสารก็แล้วแต่2คนนี้เลยครับขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ด้วยคนอื่นไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแต่2คนนี้ต้องเข้าใจตรงกันในขั้นตอนนี้อาจจะเป็นนักขับเองนี่แหละครับที่เป็นคนบอกรายละเอียดและโคไดเวอร์ก็เป็นคนจดลงไปบางทีมอาจจะเอาเทปมาติดพวงมาลัยเพื่อวัดองศาเลี้ยวอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามกันครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญชี้เป็นชี้ตายในบางจังหวะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนที่เทียรี่เนอร์วิลพลิกคว่ำเหตุเกิดจากคนที่ออกมาสำรวจเส้นทางมอกลงจัดพวกเขาเลยเห็นโค้งไม่ชัดพอวันจริงก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับในช่วง2วันของเร็กกี้แฟนๆเข้าพบปะนักขับขอไล่เซ็นได้เหมือนกันนะครับผมเราจะขอยกตัวอย่างคร่าวๆสำหรับวิธีการที่นักขับใช้สื่อสารกันในตัวอย่างนี้ใช้รหัส621ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันครับเช่นโคลินแมกเรย์และนิกกี้กริสโดยโค้งจะถูกแบ่งองศาตั้งแต่1ถึง6โดย6คือกว้างที่สุด
และ1คือแคบที่สุดครับและจะมีเลี้ยวหักมุม90องศาเรียกว่าสแควร์และหักศอกเป็นแฮพินตามด้วยทิศทางซ้ายหรือขวาซึ่งก็ต้องอธิบายตามความยาวของโค้งไปด้วยครับตามด้วยระยะห่างสู่โค้งต่อไปจากข้อมูลที่ได้มานักขับก็จะรู้ว่าควรเร่งหรือผ่อนคันเร่งตรงไหนบ้างทั้งหมดก็เกิดขึ้นเร็วมากๆเลยครับปัจจุบันก็มีการเพิ่มองศาเป็น8ถึง9เพื่อความละเอียดซึ่งก็เป็นไปตามความถนัดของแต่ละบุคคลครับเป็นกลยุทธ์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ในการแข่งนั่นเองในเส้นทางที่พื้นผิวเป็นกรวดเป็นฝุ่นเป็นเลนหรือหิมะการเข้าโค้งไม่ใช่เรื่องง่ายเรามักจะเห็นภาพรถแรลลี่เคลื่อนตัวไปข้างๆที่ต้องทำแบบนั้นไม่ใช่เพื่อความเท่นะครับมองเผินๆอาจจะดูคล้ายการดริฟต์แต่จริงๆแล้วต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับเพราะแรลลี่ต้องหักพวงมาลัยให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดแบบไม่ฟรีทิ้งซึ่งกลายเป็นว่าเร็วกว่าการชะลอเข้าโค้งแบบปกติเพราะตัวรถเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องอีกเรื่องที่ต้องคิดถึงคือเรื่องของการถ่ายน้ำหนักหรือเวท transfer ทักษะชั้นสูงที่นักแข่งระดับโลกทุกประเภทต้องทำและในแรลลี่จะเห็นได้ชัดเจนมากคือเมื่อรถจอดนิ่งน้ำหนักจะกระจายลงล้อ4ล้อเท่าๆกันแต่ในตอนวิ่งหรือตอนเข้าโค้งตัวรถจะมีการโยนตัวล้อที่รับน้ำหนักมากจะมีแรงยึดเกาะมากกว่าล้ออีกฝั่งหรือการเบรกที่จะโยนน้ำหนักไปตกล้อหน้าทำให้หลังลื่นตรงนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อจัดการกับอาการต่างๆถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่ยากสุดครับเพราะผิดเพียงแค่องศาเดียวก็อาจจะทำให้เกิดหายนะขึ้นได้เรื่องปวดหัวแบบนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักแข่งเถอะครับส่วนเราดูแอคชั่นเท่ๆแบบนี้มันสุดยอดจริงๆเพื่อที่จะได้มาซึ่งเสี้ยววินาทีนักแข่งแต่ละทีมจึงต้องอัดกันเต็มข้อลอกกันเต็มแข้งหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่า maximum attack นั่นเองทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่จะพลาดพลิกความก็สูงขึ้นอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ด้วยแต่ที่ทำได้คือการป้องกันนั่นเองครับรถแข่ง WRC ถูกสร้างขึ้นในโรงงานเพื่อเสริมความแกร่งรอบคันทั้งหมดถูกคำนวณเรื่องการกระจายแรงและการถ่ายทอดแรงอย่างละเอียดและ FIA ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากครับคือถ้าตัวโรเคสมีความเสียหายก่อนการแข่งรถคันนั้นก็จะไม่สามารถทำการแข่งขันได้ต่อไปอีกส่วนคือเรื่องของไฟในรถแข่งปัจจุบันมีระบบดับเพลิงทั้งในห้องเครื่องและห้องโดยสารนอกจากนี้ถังน้ำมันยังทำจากไวนิลยืดหยุ่นได้ป้องกันการรั่วที่อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ด้วยครับเส้นทางที่ใช้ในการแข่งเองก็เป็นอีกความอันตรายขอบหิวโขดหินและสารพัดสิ่งตามรายทางความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะนำมาซึ่งหายนะเพื่อที่จะไม่ให้นักขับทำเกินตัวในปัจจุบันรถแข่งแต่ละคลาสจึงถูกจำกัดพละกำลังไว้และกำหนดน้ำหนักขั้นต่ำเพื่อไม่ให้รถเบาเกินไปเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เราไปดูผลตอบแทนกันดีกว่านักขับที่มีค่าตัวสูงสุดตอนนี้คือเซบาสเตียนโอเจียปัจจุบันสังกัดทีมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งซึ่งค่าเหนื่อยต่อปีอยู่ที่ 2.5 ล้านดอลลาร์หรือ78ล้านบาทเลยทีเดียวถัดมาอย่างออสทาเน็กทีมฮุนไดอยู่ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราว47ล้านบาทต่อปีแต่นี่มันระดับซุปเปอร์สตาร์ดีกรีแชมป์โลกสำหรับนักขับที่อาจจะเพิ่งเข้ามาสังกัดทีมหรือยังไม่มีผลงานค่าตัวก็จะอยู่กันตั้งแต่ 3-5 แสนดอลลาร์หรือประมาณ 10-15 ล้านบาทนี่แค่เงินที่ได้จากสังกัดทีมนะครับยังไม่รวมจากสปอนเซอร์และอื่นๆอีกมากมายแต่เราเชื่อว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เขาเหล่านี้เอาชีวิตมาเสี่ยงแต่ความชอบความหลงไหลในความเร็วและความกระหายในชัยชนะคือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านสิ่งที่พวกเขาทำมากกว่าเงินรางวัลช่วงอายุของนักแข่ง WRC นั้นกว้างมากครับอย่างตอนนี้คนที่อาวุโสที่สุดในปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นปาโลบที่ปีนี้อยู่ที่45ขวบส่วนเด็กสุดคือเคลลี่โรวันเพล่าจากโตโยต้าที่อายุ19ปีเท่านั้นเองนักขับหลายคนออกจาก WRC สกิลการขับที่ติดตัวไปก็ยังต่อยอดได้อีกเยอะครับอย่างคาร์ลอสไซตอนนี้แกไปแข่งดาก้าเฉยเลยการแข่งที่วิ่งกันวันละพันกว่ากิโลแล้วยังไปเป็นแชมป์การแข่งอีกเส้นทางที่กำลังมาแรงคือแรลลี่คอร์สโซเบิร์กกับอาคินสันก็มาร่วมสนุกในการแข่งรูปแบบนี้เหมือนกันครับ
และถ้าลองสังเกตดูดีๆผู้จัดการหรือผู้ก่อตั้งทีมดังๆสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นนักแข่งมาก่อนนี่แหละครับอย่างแอนดริวโควานผู้ก่อตั้งแรลลี่อาร์ตนั่นเองและลูกทีมของเขาที่ต่อมาก็ได้เดินทางตามรอยเท้าของอาจารย์ผันตัวมาเป็นหัวหน้าทีมในปัจจุบันอย่างทอมมี่มักกินเนนที่เข้ามานำทีมโตโยต้าจนได้แชมป์เมื่อปี2018อีกคนคือมาคอมวิลสันนักแข่งในตำนานผันตัวมาเป็นกุนซือหลักคุมทีม M Sport Ford ด้วยครับ WRC เลยเหมือนเป็นการส่งต่อเจตจำนงจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับบทสรุปของ3ตอนที่ผ่านมาเราก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีคนดู WRC ในปัจจุบันหาติดตามได้ง่ายมากครับผ่านทางชาแนลของเขาใน YouTube เลยก็มีหรือเว็บไซต์ WRC Plus ก็ได้หรือถ้าอยากอัปเดตแบบง่ายๆก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจ WRC Fan Thailand ก็ได้นะครับเราจะพยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่อยๆแน่นอนหลังจากต้องเลื่อนเพราะโควิดตอนนี้กลับมาแข่งขันกันได้แล้วนะครับผมและตอนต่อไปกับคนไทยไป WRC มาแน่นอนครับอย่าลืมกด Subscribe Like Share จะได้ไม่พลาดตอนหน้าเพราะเราจะมาในรูปแบบพรีเมียร์เช่นเคยจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี